ุณที่มาส่งนะคะแล้วเจอกันค่ะแล้วโทรคุยกันนะโอเคค่ะพี่มินเฮ้ยเนี่ยครับค่ะขอบคุณมากนะครับที่ไปตลอดกับพี่ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะพี่ยังรอคำตอบอยู่นะเนื้อรู้ค่ะแต่ว่าเนื้ออยากให้พี่รออีกหน่อยนะคะได้ครับพี่รอได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนั้นพี่อาจจะไม่เหลือฟันให้เคี้ยวข้าวแล้วก็ได้นั่นก็เวอร์ไปค่ะโอเคพี่ไปก่อนนะครับค่ะเจอกันนะครับเฮ้ยเมื่อกี้อะไรข้าวต้มอะไรไม่มีฟันกินข้าวมูนันปิกมาแล้วนี่วะอยากกินข้าวต้มเหรอวะดีเหรอโถต้องหีบปิกไปบอกพี่ละจะกินข้าวต้มที่ไหนพูดดิให้เล่าฟังหน่อยลูกพี่โหอย่างสะดุ้งหมดห้องดีๆแกขึ้นลับปอบมาสู่ขอไปเล่นกันไงวะวันนี้แอร์ขึ้นลับเบ้อลูกพี่ผมไปเล่นที่ไหนไปเล่นตรงนั้นบ้าไม่เลิกจะมาบอกเฮ้ยมีอะไรมาจ่าโอ้ยแอร์นี่เบ้อน้องเหนือของไอ้แมนอะปิกมาแล้วนะอ๋อน้องเหนือปิกมาแล้วฮะน้องเหนือปิกมาแล้วฮะเฮ้ยเล่ามาผมว่าน้องเหนือปิกมาคราวนี้ผมว่าคงจะชิงมันยากหนึ่งได้อะมอก็ดูไอ้กิ้วปิงนั่นกะเฮ้ยกับน้องเหนือของพี่อ่ะมันดูกระนุ้งกระหนิงฟุ้งฟิ้งงุ้งงิ้งกระดิ่งแมวอ่ะถ้าเป็นอย่างอี้นะสู้ไม่ได้รับต่อเลยโอ้โอ้ลูกพี่ไปฟังรับเถอะค่ะลูกพี่ต้องตื่นขึ้นมาสู้จะไปฟังทอดใจเถอะเรื่องสู้ไอ้มันสู้อยู่แล้วแล้วก็มีแผนแล้วเลยแต่รอบเนี้ยมันจะเป็นตั้งออกตีดีของไอ้กับน้องเหนือว่าแต่สุขาสองคนเนอะไปเฝ้าให้ดีได้ข่าวอย่างใดแล้วก็มารายงานไอ้ได้ไอ้จัดแผนนี่เหอะครับไปเวลาข้าเราไปไปชอบไปเอากลับมาแล้วเป็นไงเช่เรียบร้อยปะอาการก็หนักอยู่เพื่อนแต่ดีนะที่ฉันแยกฮาร์ดดิสก์ไว้แล้วดีที่มีไอ้เกียวช่วยไม่งั้นอ่ะฉันแย่เลยไอ้เกียวได้วิ่งนานปะวะกว่าจะเสร็จอ๋อก็เนี่ยสแกนไวรัสอยู่เนี่ยไม่รู้มันติดฮาร์ดดิสก์ตัวไหนอ่ะก็รอรับบอกกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเสร็จโอเคก็ช่วยเช่มาหน่อยแล้วกันนะได้จังเลยดอกไม้ฉันนี่ดิฮัลโหลเต็งทำไมอยู่กินข้าวยังพอกินแล้วเนี่ยอ๋อกินแล้วเหรอโหกินเป็นกะละมังเลยเหรอโหคนหรือฮิปโปเนี่ยยายเจ๊ปากแดงใช่ไหมเจ๊ปากแดงหรอโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเขาไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวไว้คุยในไลน์นะโอเคคิดถึงโอเคเฮ้ยไอ้บูมานี่เพื่อนเอาอะไรป่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำให้น้ำมาเอาจะทำแก้วหนึ่งแตงห้ามาระวังรอระบบติดตั้ง
ทำไมมาดูรูปกันดีกว่านี่ตั้งแต่วันแรกเลยเอ้านี่มันรูปกล้องฉันเนี่ยเอ้าใช่ไงก็โหลดลงมาไงโอ้น่ารักน่ารักสุดยาเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาชอบกันเหรอวะโอ้ดูขนาดนี้ไม่รู้เหรอฮะนึกว่าเขาเป็นอะไรครับเพื่อนเล่นจับโปเกมอนกันเหรอฉันไม่รู้หวานขนาดนี้โอ้โหเออเนี่ยแต่ว่าสักขนาดนี้ไม่รู้ก็แย่แล้วฉันเนี่ยแหละไม่รู้เอ้าเออเช่กินปลาเยอะๆนะแกแต่ฉลาดโอ้โหอะไรวะไม่รอเลยโอ้อ่ะน้ำเลยคิวเออ thank you เฮ้ยไอ้แดงฉันถามแกจริงๆเหรอแกกับน้องเขานี่ยังไงวะชอบเหรอแกชอบน้องเขาเหรอลูกมันฟ้องเนี่ยเพื่อนกันนะบอกมาเถอะบอกมาบอกมาบอกมาบอกแม่ก้อยเตงอ่ะมันไปบอกรักน้องเขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคืออย่างนี้นะเว้ยคือเขายังไม่ได้ให้คำตอบฉันอ่ะแล้วฉันก็ไม่อยากคิดเองเว้ยคือยังไงวะแบบพอว่าไงไม่ได้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 เอางี้เดี๋ยวฉันไปถามเองโอเคจบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มินน้องก็เป็นผู้หญิงนะเว้ยให้เวลาเขาหน่อยดิโหฉันก็เป็นผู้หญิงนะทำไมอ่ะใช่ใช่อุ้ยอะไรดูรูปก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายว่าไงเพื่อนเฮ้ยแอบไปทำมิวสิกวิดีโอที่ไหนเนี่ยฉันอยากรำลึกถึงสถานที่นิดหน่อยวะจะกลับแล้วนี่เฮ้ยไม่ต้องคิดมากเรื่องน้องเขานะเฮ้ยถ้าเรื่องนั้นนะฉันปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาวะคำตอบมันจะออกหัวหรือว่าก้อยยังไงฉันก็ต้องเดินต่อไปคิดแบบนี้ได้ก็ดีละจะได้ไม่ต้องคิดมากฉันเนี่ยมีเรื่องต้องทำอีกเยอะนะแต่ฉันก็ยังยืนยันว่าจะรอคำตอบจากน้องเขาเออดีแล้วเว้ยเพื่อนอย่าเพิ่งถอดใจคนเราอ่ะรักกันอ่ะยังไงก็ไม่แคร์กันหรอกเชื่อฉันดิแต่ตอนนี้ฉันคงต้องจัดการเรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนยังไงก็รีบกลับมานะพวกฉันรออยู่โอเคเจอกันเพื่อนจานแล้วเนี่ยเจ้โอ้ยจริงเก่งว่ะเฮ้ยเบลจากข้าวมาให้เดี๋ยวมาแล้วไงพ่อไม่เห็น MV ทำมือถือวิดีโออย่างนู้นเต็งมากินข้าวกันดิเออเดี๋ยวโทรศัพท์มาแป๊บนึงนะอะไรวะคุยเลยนะดีลาจริงๆนี่ฮ
ข่าวเยอะฮัลโหลครับใครครับฉันเองที่ทำงานมูลนิธิพอดีมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกกับเธอมีอะไรเหรอครับพรุ่งนี้7โมงเช้าให้เธอมาที่พัชรารีสอร์ทรายละเอียดที่อยู่ฉันจะส่งให้ทางข้อความเดี๋ยวนะครับนี่หมายความว่าผมจะได้เจอกับท่านประธานเหรอครับท่านประธานอยากพบเธอท่านบอกแค่ว่ามีหลายเรื่องที่อยากจะคุยด้วยเลยขอให้ฉันติดต่อแล้วตามเธอไปพบได้ครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบไปเลยครับขอบคุณครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยเพื่อนฉันจะได้เจอคนที่ฉันอยากเจอแล้วเว้ยจริงเหรอเฮ้ยเราไปวันไหนวะพรุ่งนี้7โมงเช้าที่พัชระรีสอร์ทพัชระรีสอร์ทพัชระชื่อคุณคุณนะเฮ้ยพรุ่งนี้เองเอารถฉันไปเลยไหมพรุ่งนี้เอาไปเลยเอาไปเลย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 พรุ่งนี้เว้ยเย็นๆพรุ่งนี้เฮ้ยแต่ฉันไปด้วยไม่ได้วะเพราะว่าติดธุระที่นี่เฮ้ยแต่ฉันดีใจด้วยนะเพื่อนมากินข้าวเลยโอเคโอ้ยหมั่นเยอะๆเลยกินๆๆโอ้กินกินๆเอาเอาฝากให้เลยเฮ้ยเต็งโอเคว่าไงไอ้เช่เกียวไปด้วยไม่ไหวนะเว้ยมันลงโปรแกรมถึงเช้าเลยอือแต่พวกฉันอะไปไหวนะเว้ยให้พวกฉันไปด้วยพวกฉันสองคนอะอยากอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของแกนะเว้ยมันจะดีมันจะร้ายยังไงแกยังมีพวกฉันอยู่ไปขึ้นรถมีนั่งหลังลงจะว่าชื่อไล่เนี่ยมันคุ้นๆเปล่าวะเออทำไมมันคุ้นๆน่ะอ๋อเด็กชายพัชระครับเมืองเชียงใหม่เป็นนครที่มีอายุมากว่า720ปีนะครับเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมล้านนานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีพื้นที่อันสวยงามเมื่อมาเชียงใหม่เนี่ยจะได้สัมผัสในหลากหลายมิตินะครับมิติทางวัฒนธรรมของอารยธรรมล้านนานะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับมากมายในรูปของศิลปะวัฒนธรรมในรูปของการแต่งกายในรูปของการดำเนินการใช้ชีวิตหรือจะท่องเที่ยวในเชิงท่องเที่ยวในเชิงที่เป็นธรรมชาติเราก็จะมีภูเขามีน้ำตกมีอะไรอยู่มากมายและปัจจุบันก็เราทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยผสมประสานกันระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับการท่องเที่ยวในเชิงการเรียกว่ามาแสวงหาพื้นที่ผจญภัยต่างๆมากมายปีหนึ่งนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่เนี่ยนะครับกว่า9ล้านคนนะครับเราเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มทั้งจำนวนเพิ่มทั้งรายได้ที่เกิดขึ้นกับจังหวัดแต่สิ่งที่สำคัญอยากจะกราบเรียนให้ทุกท่านทราบว่าการมาเชียงใหม่เนี่ยมันเหมือนมาได้พบกับอีกอารยธรรมหนึ่งได้พบกับความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งไม่ว่าการแต่งกายไม่ว่าภาษาเชียงใหม่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับแค่กลุ่มชนเผ่าเราก็มีมากเป็นถ้ากลุ่มชนเผ่าใหญ่ๆก็มีร่วม10ชนเผ่ามีชนไม่นับชนเผ่าเล็กๆน้อยมีการแต่งกายมีการใช้ชีวิตมีอารยธรรมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเรามีภาษาที่หลากหลายมีความสวยงามที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ครับก็อยากจะเชิญชวนครับว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวแม้แต่ในระดับโลกโดยหนังสือนิตยสาร Embrasure ซึ่งเป็นหนังสือระดับโลกเนี่ยยังยกย่องให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับ2ของโลกและเป็นอันดับ1ในทวีปเอเชียครับเชิญครับมาเที่ยวเชียงใหม่มาพบกับความสวยงามทั้งธรรมชาติทั้งอารยธรรมและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับ